ช่วงนี้เดี๋ยวพาผู้ชมนั้นมาเปิดโลกในการทำธุรกิจไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าหลายท่านอาจจะยังไม่เคยทราบนะครับว่าธุรกิจแบบนี้ก็มีด้วยเหรอนั่นคือธุรกิจแฟรนไชส์น้ำมันเพื่อการเกษตรครับเพียงแค่คุณผู้ชมนั้นอาจจะมีพื้นที่นะครับสัก1ไร่ถึงแม้ว่าอาจจะไม่มีความรู้ตั้งต้นเลยนะครับเขาพร้อมที่จะให้ความรู้รวมไปถึงฝึกอบรมให้กับพวกเราไปฟังพร้อมกันครับขอบคุณครับคุณบรรพตครับวันนี้ผมมาดูเรื่องของโมเดลธุรกิจที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับก็คือโมเดลธุรกิจตู้น้ำมันอัตโนมัตินะครับเพื่อการเกษตรผมอยู่กับคุณสมโชคเดชะเป็นประธานกรรมการบริหารของบริษัทออซี่ออยจำกัดนะครับจะมาพูดถึงความน่าสนใจของโมเดลแฟรนไชส์นี้สวัสดีครับคุณสมโชคครับพี่สมโชคเล่าให้ฟังช่วยอัปเดตธุรกิจแฟรนไชส์ตู้น้ำมันเพื่อการเกษตรในชุมชนนี้มีการเติบโตมีความน่าสนใจยังไงบ้างครับครับก็มีความเติบโตที่เราเป้าหมายที่เราวางไว้ทั้งหมด 87,500 หมู่บ้านทั่วประเทศนะฮะในการที่ว่าจะเอาตู้เนี่ยไปบริการให้กับชุมชนนะชุมชนนึงก็มีสักประมาณสัก3ตู้4ตู้นะฮะแล้วเป้าหมายทั้งหมดทั่วประเทศ 80,000 กว่าหมู่บ้านปัจจุบันนี้เราก็ขยายไปสัก 5,000 หมู่บ้านความน่าสนใจก็คือว่าเพียงแค่เราเริ่มลงทุนเพียงแค่เริ่มต้น 100,000 บาทใช่ครับแค่ 100,000 บาทมีตู้นี้ไปตั้งแล้วก็เป็นรายได้เราก็ได้ส่วนต่างจากการเติมน้ำมันของผู้มาใช้บริการตรงนั้นทุกๆเดือนการันตีรายได้ด้วยใช่ครับการันตีรายได้ยังไงแค่ไหนครับก็ถ้าเป็นตู้น้ำมันเนี่ยเราก็จะมีประกันราคารายได้เนี่ยก็คือเดือนละ 3,000 บาทต่อเดือนระยะเวลาคือ3ปีนะถ้าเกิดจะเป็นแฟรนไชส์น้ำมันเพื่อการเกษตรเนี่ยเราก็จะมีการันตีรายได้อยู่ที่ 5,000 บาทก็ตกเป็นลิตรละบาทแล้วลักษณะของตู้แบบนี้เล็กๆแบบนี้แล้วก็ยังมีปั๊มขนาดใหญ่ซึ่งก็จะแบ่งตามว่าคุณลูกค้าคุณผู้ชมอาจจะแบบต้องการมีเงินลงทุนเท่านี้อาจจะมีหลักแสนไปจะได้จนถึงสูงสุดคือ20ล้านบาทเลยใช่ครับซึ่งก็สามารถเลือกที่จะลงทุนได้ใช่ครับและความน่าสนใจอีกมากกว่านี้ก็คือว่าไม่ต้องมีความรู้อะไรใดๆเลยใช่ครับทางออซี่ออยมีการสัมมนามีการให้ความรู้มีการให้ข้อมูลด้วยตลอดใช่ครับครับเป็นยังไงครับมีการจัดสัมมนายังไงเราก็จะมีจัดสัมมนาทุกๆเดือนนะที่โรงแรมดีมาร์ลรัชดานะฮะก็เราจัดสัมมนาเนี่ยก็เรื่องของโครงการแฟรนไชส์น้ำมันเพื่อการเกษตรหรือจะเป็นแฟรนไชส์ปั๊มน้ำมันอัตโนมัติชุมชนครับก็เป็นการสร้างรายได้24ชั่วโมงนะสร้างรายได้กับชุมชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มข้าราชการเกษียณหรือจะเป็นพนักงานประจำหรือจะเป็นคนว่างงานในพื้นที่ก็สามารถเลือกตู้น้ำมันธุรกิจพลังงานเนี่ยไปทำธุรกิจได้เป็นการต่อยอดทางกำไรนะฮะเป็นสินค้าเนี่ยซื้อแล้วหมดไปนะซื้อแล้วก็ซื้อซ้ำอีกเพราะฉะนั้นเป็นธุรกิจพลังงานขายได้แน่นอนครับโมเดลธุรกิจนี้มีหมด2รูปแบบรูปแบบหนึ่งคุณสามารถซื้อแฟรนไชส์เราอะนะฮะไปตั้งไปทำเองได้หรือถ้าเกิดคุณไม่มีเวลาบริหารมีงานประจำอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถมาให้บริษัทบริหารแฟรนไชส์ได้แล้วเรามาแบ่งส่วนแบ่งกำไรกันนะฮะส่วนตู้น้ำมันเนี่ยก็คือเราจะแบ่งส่วนใหม่อยู่ที่ลิตรละบาทลิตรละบาทเนี่ยเราก็ซื้อ 5,000 ลิตรก็มีรายได้ 5,000 บาทนะซื้อ 10,000 ลิตรก็มีรายได้ 10,000 บาทอันนี้เราก็จะบริหารให้ส่วนตู้เนี่ยก็มี2รูปแบบเหมือนกันคุณจะซื้อตู้ไปทำเองก็หาทำเลคุณต้องไปหาโลเคชั่นเองแต่คุณซื้อระบบแฟรนไชส์เนี่ยบริษัทจะดูทำเลให้บริหารเติมน้ำมันให้เก็บเงินให้ซ่อมตู้ให้ทุกอย่างแล้วแบ่งส่วนแบ่งกำไรการันตีได้อยู่ที่ 3,000 บาทต่อเดือนอาจจะน้อยหน่อยแต่ว่าได้แน่ๆใช่น้อยหน่อยไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องทำอะไรแล้วอีกอย่างที่น่าสนใจก็คือจุดขายของออซี่ออยล์ราคาถูกกว่าตามหน้าปั๊มทั่วไปด้วยใช่ครับสำหรับน้ำมันดีเซลใช่ครับอันนี้เราก็มีแคมเปญที่ช่วยเหลือเกษตรกรนะฮะเกษตรกรมีน้ำมันที่ราคาถูกใช้เนี่ยเราก็ลดค่าการตลาดนะฮะโดยแค่ไม่ต้องจ้างแรงงานมาเฝ้าปั๊มไม่ต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟเนี่ยเราก็เอาค่าการตลาดมาที่ตรงนั้นเนี่ยมาลดกันให้ผู้ใช้บริการตรงอีกเรื่องบาทอันนี้ง่ายเลยอันนี้ก็ทำเท่ากับว่าผู้บริโภคผู้ใช้บริการเนี่ยเห็นราคาน้ำมันถูกกว่าแน่นอนเขาเลือกเติมปั๊มที่ถูกกว่าอยู่แล้วใช่ครับแล้วมาเติมตรงนี้แถมยังใกล้กว่าด้วยเผลอใช่ครับก็เลยเป็นเหตุที่ว่าการเติบโตตอนนี้มีถึง 5,000 หัวจ่ายทั่วประเทศแล้วใช่ครับพี่สมโชคมองอนาคตว่าจะเพิ่มยังไงวางแผนยังไงในอนาคตก็ในอนาคตเราก็มีเป้าหมายที่อยากได้ทุกหมู่บ้านนะ 87,500 หมู่บ้านทั่วประเทศนะหมู่บ้านละ3ตู้นะประมาณสัก200,000ตู้ทั่วประเทศนะอันนี้เป้าหมายที่จะวางแล้วก็เป็นถังใหญ่การเกษตร 10,000 ลิตรนี่นะฮะ
จะไปวางตามชุมชนท่าข้าวท่าทรายผู้ประกอบการเนี่ยประมาณ 1,000 สถานีก็ประมาณสัก100ล้านลิตรนะครับครับผมแนะนำอย่างนี้ว่าคุณผู้ชมถ้ายังแบบรู้สึกแบบอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มโอเคโทรศัพท์มาสอบถามได้ทางคุณสมโชคทางออสซี่ออยล์แล้วก็มีคอลเซ็นเตอร์มีผู้ที่ติดต่อขอรับรายละเอียดได้ตลอดเวลาใช่ครับติดต่อมาก็โทรมาหาเจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์นะฮะที่เบอร์02 114นะฮะ7334นะหรือ www.ossioil.co.cz นะฮะเราจะมีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้นะฮะเรื่องเกี่ยวกับแฟรนไชส์ในการลงทุนน้ำมันเพื่อการเกษตรแต่ว่านอกจากนี้เนี่ยถ้าหลายคนอาจจะยังรู้สึกว่าเอ๊ยยังไม่มั่นใจผมแนะนำว่าไปสำรวจเลยลองไปนั่งเฝ้าดูก็ได้ในแต่ละพื้นที่หรือว่าพื้นที่ของเราความต้องการของตลาดเป็นยังไง1 นะฮะไปดูเองดีที่สุด2เนี่ยก็อาจจะคุยกับคนที่ทำธุรกิจนี้มาก่อนปรึกษาอะไรก่อนได้หรือ3ก็ไปตามงานที่มีการจัดออกบูธออกงานอยู่ตามงานแฟร์อะไรต่างๆอยู่ประจำอันนี้ก็เป็นความน่าสนใจของออซซี่ออยล์จำกัด นะครับซึ่งวันนี้น่าจะเป็นไอเดียให้คุณผู้ชมได้รู้สึกว่าเอ๊ะมีแนวทางในการทำธุรกิจมากขึ้นแล้วก็ง่ายมากสะดวกมากเริ่มต้นจากศูนย์ไม่ต้องมีความรู้อะไรใดๆก็ได้มีเงินมาลงทุนอยากจะลองทำเองก็ได้หรือว่าอยากจะให้ทางออซซี่ออยล์มาบริหารจัดการดูแลให้ก็ได้ใช่ครับโอเคนี่คือความน่าสนใจของธุรกิจตู้บริการน้ำมันอัตโนมัติชุมชนเพื่อการเกษตรนะครับของออซซี่ออยล์จำกัดครับวันนี้ขอบคุณคุณสมโชคเดชะมากๆครับสวัสดีครับข้อได้เปรียบของธุรกิจนี้นะครับคือการลดต้นทุนน้ำมันดีเซลให้ต่ำกว่าราคาหน้าปั๊มทั่วไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็เลยกลายเป็นจุดขายเพราะว่าฐานะของพี่น้องเกษตรกรปกติเนี่ยเวลาเติมน้ำมันทีนึงโอ้โหใช้ปริมาณน้ำมันเนี่ยเยอะมากๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นกลุ่มที่น่าสนใจมากๆซึ่งฐานะของผู้ประกอบการเองนะครับถ้าว่ามีเงินทุนตั้งแต่หลักแสนบาทไปถึง20ล้านบาทเนี่ยก็สามารถทำได้นะครับแต่ว่ายังไงก็ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนด้วยครับสนับสนุนโดย Marbury Grove คอนโดที่ออกแบบเพื่อทุกเจเนอเรชั่น TNB Media Global Vibrate Happiness บริษัทผักด็อกเตอร์1993จำกัด